ันไซแต่เอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราจะไปกันอีกเรื่องในช่วงรัฐบาลกสช.พูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนประเทศการปรับโครงสร้างของประเทศในแต่ละด้านมากมายแก่กองทีเดียวใช่ค่ะงานเยอะมากไอ้เรื่องการถือครองที่ดินก็เป็นอีกเรื่องก็เป็นอีกธงที่รัฐบาลกสช.ประกาศจะปรับจะปรับและจะรีดภาษีมันคือขณะเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหวอยู่2ด้านด้วยกันอ่ะด้านที่1ก่อนกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเขาบอกว่าเขาจะผลักดันร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาบังคับใช้แทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและบำรุงท้องที่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันใครถือครองที่ดินเยอะๆไม่ทำประโยชน์และไม่ทำประโยชน์ต้องเสียภาษีเยอะๆอะไรประมาณนั้นหลักการหลักการอันนั้นคือหลักการวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะกระจายการถือครองที่ดินวัตถุประสงค์ก็คือใครถือครองที่ดินไว้เยอะๆแล้วไม่ทำประโยชน์เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าก็ต้องคุณจะต้องเสียภาษีเยอะๆใช่เพื่อบีบให้มีการนำที่ดินมาใช้ประโยชน์เพราะถ้านำที่ดินมาใช้ประโยชน์เงินภาษีก็กลับเข้าหรือไม่คุณก็ต้องขายที่ดินออกมาให้คนอื่นไปทำประโยชน์วัตถุประสงค์คงผมก็จะว่ากระทรวงการคลังต้องการ2อย่างอย่างแรกก็คือต้องการบีบให้ขายที่ดินใช่ค่ะส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่2ก็คือต้องการปฏิรูปหรือยกเครื่องการจัดเก็บภาษีจากที่ดินซึ่งมันน่าจะได้มากกว่านี้คือถ้าเอาไปทำประโยชน์มันก็มีเงินภาษีกลับมาสู่ภาครัฐนั่นแหละค่ะก็ว่าคือเป้าหมายของกระทรวงการคลังอีกด้านนึงนั้นซึ่งของกระทรวงมหาดไทยตามข่าวระบุว่าพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามธ.1นะฮะสั่งการให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินใช่ค่ะซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่2497นะฮะใช่ค่ะประกาศใช้มานานแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาจะไปแตะที่มาตรา6มาตรา6มีการปรับปรุงเรื่องของเรื่องต่อไปเนี้ยที่ดินทุกประเภทจะมีเอกสารสิทธิ์หรือแม้มีแค่สิทธิ์ที่ทำกินเนี่ยนะฮะต้องใช้ประโยชน์ในเวลาที่กำหนดถ้าครบเวลาที่กำหนดแล้วคุณไม่ใช้ประโยชน์ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าเกินกี่ปีขึ้นไปก็แล้วแต่อธิบดีกรมที่ดินมีสามารถร้องศาลขอให้ยึดเอาที่ดินมาเป็นของรัฐได้นะคะอำนาจเด็ดขาดจะไปอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดินนะคะผมก็จะว่าธงของกระทรวงมหาดไทยคงอยู่ที่ต้องการบีบให้ขายที่ดินส่วนเกินนั่นแหละใช่หรือไปใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงนั้นซะเอาละครับไปกันที่รักษาราชการอธิบดีกรมที่ดินฮะคุณเพรศักดิ์หินเมืองเก่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเพรศักดิ์ครับสวัสดีคุณมันมาแล้วครับคุณนันทนายครับ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 การแก้ประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อบีบให้มีการขายที่ดินส่วนเกินหรือต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถือครองไว้นะขั้นตอนไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับเดี๋ยวเรียนข้อที่จริงก่อนนะผมก็ได้ดูข่าวจากสถานีโทรทัศน์เมื่อเช้านี้เหมือนกันมันเป็นอำนาจตามมาตรา6ตามประมวลกฎหมายที่ดินปี2497อยู่แล้วว่าที่รกร้างว่างเปล่านั้นนะครับทางกรมที่ดินในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ได้แต่ว่าเท่าที่ปรากฏเนี่ยไม่เคยมีการดำเนินการนะครับอันนี้เท่าที่ผมสืบทราบสอบถามอะไรต่างมานะครับเพราะว่ามันมีความยุ่งยากคำคุณนายเพราะว่าต้องตีความว่าการทอดทิ้งรกร้างว่างเปล่านี่คืออะไรนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องมีคนมาแจ้งมาร้องอะไรต่างมันก็เลยไม่ได้มีการดำเนินการตามมาตรานี้อ๋อค่ะมันเคยมีระบุไว้ไหมคะรกร้างว่างเปล่าเกินกี่ปีมันระบุอยู่แล้วในกฎหมายตั้งแต่ปี2497ค่ะค่ะมีระบุไหมคะว่ารกร้างทิ้งเกินกี่ปีที่จะมีสิทธิ์ไปดำเนินการเพิกถอนหรือยึดคืนกลับมาได้ตรงนี้มันยังไม่มีรายละเอียดนะฮะเท่าที่ผมทราบก็ยังไม่มีรายละเอียดแต่อำนาจอธิบดีกรมที่ดินมีอยู่เดิมแล้วตามมาตรา6ถูกไหมคะครับใช่มันต้องมีขั้นตอนหรือว่ามันต้องมีวิธีการที่ค่อนข้างจะต้องป้องกันสิทธิ์ของประชาชนด้วยนะฮะเขาไม่ใช้มาตรานี้กันนะฮะครับผมเข้าใจว่ามีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ประมวลกฎหมายที่ดิน2497ได้วางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วล่ะวางแม่บทไว้แล้วล่ะว่าถ้าที่ดินลกร้างว่างเปล่าเนี่ยตามมาตรา6อธิบดีกรมที่ดินสามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนได้แต่ว่าจากแม่บทที่วางกันเอาไว้ตรงนั้นมีการกำหนดจะเป็นประกาศเป็นกฎกระทรวงหรือจะเป็นประกาศกรมหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการขยายความกำหนดวิธีปฏิบัติไหมครับว่ายกเลิกเพิกถอนอย่างไรลกร้างว่างเปล่าทอดทิ้งนั้นนิยามมันเป็นอย่างไรขนาดไหนจึงเข้าเกณฑ์ทอดทิ้งลกร้างว่างเปล่าอะไรประมาณนี้ไหมน่าจะต้องมีรายละเอียดนะครับน่าจะต้องมีรายละเอียดมีกฎกระทรวงมีอะไรต่างๆนะครับบังเอิญเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดูก็เลยไม่สามารถที่จะพูดยืนยันไปได้นะฮะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับกฎหมายประมวลกฎหมาย2497คุณนายมันครบ60ปีในปีนี้ในเดือนธันวาคมเราก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่มันมีข้อบกพร่องหรือว่ามันไม่ทันยุคทันสมัยประการใดยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้เนี่ยสมัย97มันไม่มีหลักในตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะภาพถ่ายทางอากาศที่มันสามารถพิสูจน์ในระยะใกล้ได้แผนที่1ต่อ 4,000 แรงต่างพวกเนี้ย มันจะต้องมีการมายกเรียนประธานโทษแก้ไขกฎหมายให้มันเข้ากับยุคสมัยนะกำลังตั้งคณะทำงานดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งบังคับใช้มา60ปีนั้นเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาหรือเป็นดำริใหม่ฮะโทษนะครับการที่จะแก้ไขในวาระ60ปีเป็นดำริใหม่ของผมแต่การแก้ไขกฎหมายนะฮะ2497ก็มีการแก้ไขมาเป็นระยะในประเด็นที่มันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีการแก้ไขเลยนะครับมีการปรับแก้มาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ถูกไหมครับครับครับก็เข้ามารับตำแหน่งรักษาราชการกรมที่ดินได้ประมาณสักเดือนนึงก็สั่งตั้งคณะทำงานถ้าถึง1ตุลาก็เกือบ3เดือนนะครับเกือบ3เดือนในช่วง 2-3 เดือนที่เข้ามารักษาราชการนี้ก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาปรับปรุงในวาระครบรอบ60ปีทีนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายลงมาอย่างที่เป็นข่าวหรือไม่ครับว่าให้ไปกระชับมาตรา6เพื่อให้อธิบดีกรมที่ดินสามารถแอคชั่นได้อะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ได้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกระทรวงกรมที่ดินในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พลเอกอนุพงษ์จะไปตรวจเยี่ยมได้รับทราบมาเช่นนั้นนะครับได้รับทราบมาก็คงท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านสุธีมากบุญครับอ๋อมาทอ1มาทอ2จะไปจะไปกรมที่ดินใช่มั้ยคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นั้นนะฮะยังไม่มีดำริหรือนโยบายแนวทางอย่างไรลงมาเรื่องกระชับมาตรา6นะไม่มีนะฮะอย่างครับแต่ว่ามีท่านที่ได้พบกับท่านเนี่ยนะฮะตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งท่านก็ห่วงใยในเรื่องของการดูแลที่ของรัฐโดยเฉพาะที่ในความรับผิดชอบของสมัครใจคือที่สาธารณประโยชน์นะครับก็จะมีการบุกรุกของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับที่ของกรมอุทยานที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ทางมหาไทยก็ต้องแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบครับโอเคฟังไปฟังมามาตรา6ก็ไม่ต้องแก้ใช่ไหมครับต้องดูรายละเอียดคุณนายครับดูรายละเอียดว่ามันคือบางอย่างเนี่ยกฎหมายถูกเขียนไว้แต่การบังคับใช้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยความยากลำบากนะครับคำว่าทอดทิ้งไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยพิสูจน์อย่างไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านคุณนายเช่นเขาบอกว่าคุณไม่ปลูกต้นไม้คุณปลูกแต่ต้นหญ้าเขาบอกผมเอาหญ้าเลี้ยงวัวก็พูดได้ตรงนั้นเนี่ยฮะว่าการครอบครองกรรมสิทธิ์เนี่ยความเป็นเจ้าของเขาก็เขามีสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของตลอดเวลาถ้าเขาไม่แสดงความเป็นเจ้าของก็มีอีกมาตราหนึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ที่เขาเรียกว่าครอบครองปรปักษ์ใครที่ไปอยู่แทนก็มีสิทธิ์ได้ที่ทางนั้นไปครอบครองเกิน10ปีครับนะฮะอันนี้ก็มีกฎหมายที่มันโยงกันอยู่หลายฉบับครับอ๋อครับถ้าจะเทียบเคียงกันนะฮะครอบครองปรปักษ์10ปีถ้าอธิบดีจะใช้อำนาจยกเลิกเพิกถอนก็ควรจะใช้เกณฑ์10ปีอันนี้เป็นการเทียบเคียงคล้ายๆกันไม่น่าจะใช่แหละครับเพราะว่าปรปักษ์เนี่ยคือเอาความเป็นจริงดิครับความเป็นจริงไม่มีใครทิ้งที่ดินว่างๆไว้เดี๋ยวไปทำอะไรฮะถ้าไม่ป้องกันเนี่ยอยู่ในกรุงเทพดิครับถ้าเขาไม่สร้างรั้วไว้ก็จะมีคนไปสร้างเพิงนะก็จะมีคนไปสร้างเพิงการสร้างรั้วคือการแสดงความเป็นเจ้าของใครจะทิ้งรกร้างว่างส่วนว่าเขาจะทำอะไรประการใดนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับการทิ้งรกร้างว่างเปล่าคือไม่สนใจเลยเนี่ยเพราะมันไม่มีปรากฏขึ้นตามในทางปฏิบัติอย่างแน่นอนการปลูกต้นมะพร้าวหนึ่งต้นก็แสดงว่าเขาใช้ประโยชน์ถูกต้องไหมครับเขาถือยังครอบครองอยู่ครับคือมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นว่าเขาเป็นต้นไม้ป่าอะไรเขาบอกต้นที่เขาปลูกขึ้นมาไม่จะพิสูจน์ยังไงล่ะครับสรุปก็คืออธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจยกเลิกเพิกถอนตามมาตรา6อยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็คงจะต้องมาสังเคราะห์กันนะฮะว่าทำไมที่ผ่านมาจึงไม่มีการใช้อำนาจถ้าจะให้ใช้อำนาจนั้นกรอบมันต้องแก้ไขกฎหมายแน่นอนมันใช้ไม่ได้ครับผมที่ว่านะผมมองว่าอย่างนั้นแหละใช้ได้เขาใช้ไปแล้วแหละครับแสดงว่ามันต้องมีข้อจำกัดถูกต้องครับจำกัดมันต้องมากนะแล้วก็เหมือนก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเรื่องอะไรเพราะอย่าลืมนะของที่ดินเนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมสัญญาสิทธิของประชาชนและมีผลผูกพันไปจนตลอดที่มีกรรมสิทธินั้นอยู่นะครับกรมที่ดินถูกฟ้องในเรื่องของการเพิกถอนโฉนดต่างๆก็เป็นจำนวนมากบางทีก็
แพ้นะฮะแพ้ต่อผู้ครอบครองเนี่ยก็ต้องไปจ่ายเงินชดเชยซึ่งทางราชการก็จ่ายแล้วต้องมาไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีปัญหาในทางปฏิบัติพอสมควรถามอีกเรื่องนึงนะคะวันที่1ตุลาคมนี้คุณพิเรศักดิ์ก็ต้องไปนั่งเก้าอี้ผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นว่าโอ้โหกระแสต่อต้านโจมตีออกมาเยอะทีเดียวเกิดอะไรขึ้นป้ายต่อต้านผู้ว่าเสื้อแดงเขาบอกเขาไม่เอามันเกิดอะไรขึ้นครับขอบคุณที่ยกประเด็นนี้นะครับคือไม่ใช่คนนครแหละฮะไม่ใช่คนนครมีผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดชุมพรที่ไม่ชอบผมแล้วมีการกล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นพวกเสื้อแดงการกล่าวหาก็เป็นเท็จทั้งหมดคุณนายครับเพราะว่าวันที่24พฤศจิกายนน้ำท่วมชุมพรพี่น้องชาวใต้ทั้งหมด14จังหวัดจะเดินทางมาร่วมชุมนุมในครั้งโน้นอ่ะเขาขึ้นมาไม่ได้ก็มีคนไปปล่อย24พฤศจิกายนปี56คนไปปล่อยข่าวว่าผู้ว่าเนี่ยปล่อยน้ำจากเขื่อนมาผู้ว่าชุมพรมาท่วมถนนคนก็ไปไม่ได้ทุกคนก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นทั้งที่ชุมพรไม่มีเขื่อนนะครับน้ำท่วมตามสภาพธรรมชาติมันอันนี้ก็เลยทำให้ชาวพี่น้องในฝั่งกปปสเนี่ยมองผมว่ามาเป็นศัตรูของเขาเพราะข่าวปล่อยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันไม่มีความมูลความจริงก็ต้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ผมด้วยผมรับราชการมาเนี่ยผมไม่เคยอยู่ฝ่ายไหนถ้าผมเป็นเสื้อแดงผมถูกย้ายจากปทุมตอนที่รัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้อย่างไรนะฮะผมอยู่ปทุมตอนรัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับพอเพื่อไทยขึ้นมาย้ายผมนะครับตอนนั้นก็กล่าวหาว่าผมเป็นเสื้อเหลืองนะครับครับผมไม่ต้องการอะไรขอความเป็นธรรมนิดนึงสรุปแล้วก็คือว่าคนที่ไปยกป้ายไม่เอาผู้ว่าเสื้อแดงแถวๆนครไม่ใช่คนนครแต่เป็นฝีมือผู้มีอิทธิพลจากทางชุมพรยกเป็นนครรับคำสั่งจากคนชุมพรครับอ๋อคนนครรับคำสั่งจากคนชุมพรนะไม่ใช่ชาวพี่น้องชาวนครทั้งหมดครับพี่น้องชาวนครผมว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลครับนะฮะโดยภาพรวมเนี่ยเป็นคนดีครับเมืองคนดีครับมานครโอเคผมทวนนะฮะคนนครกลุ่มหนึ่งรับคำสั่งจากผู้มีอิทธิพลจากฝั่งชุมพรครับให้ไปยกป้ายต่อต้านครับครับผมจำลองนั่นแหละครับผู้มีอิทธิพลจากชุมพรในกลุ่มไหนฮะไปบอกให้ชัดคุณนายลองไปตรวจสอบดูแล้วกันนะครับเมืองชุมพรก็ถามชาวชุมพรดีกว่านะฮะครับผมเขาจะรู้ครับแกนนำของกปปสก็มันก็น่าจะเป็นงั้นเพราะว่ามันเป็นทางฝ่ายกปปส.โอเคดังนั้นคนนครที่รับออเดอร์จากทางชุมพรก็ต้องเป็นคนนครที่อยู่ในเครือข่ายของกปปส.ผมไม่สรุปแล้วคุณทนายผมไม่สรุปก็แล้วกันนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนี้ด้วยก็นะแต่ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือกันผมยังไม่ได้ทำงานเลยครับเพราะว่าคุณทำงานไม่ดีหรือคุณไม่ใช่พวกผมมันคงไม่ใช่แล้วโดยเฉพาะยุคนี้มันยุคปองดองแล้วขอกลับเรียนอย่างนี้นะผมไม่ได้ขอไปนครนะครับผู้บังคับบัญชาสั่งไปแล้วก็สั่งผมมาเนี่ยผมเป็นผู้ว่าปี52นะครับมา5ปีผ่านมาเนี่ยครับผมไปไปแล้ว7ตำแหน่งคุณทนายห้าปี7ตำแหน่งย้ายมา7ตำแหน่งแล้วครับ5ปี7ตำแหน่งตอนนี้นครเป็นจังหวัดที่5ครับผู้ตรวจกระทรวงเป็นมาแล้วครับสมัยน้ำท่วมปทุมฮะผมถูกย้ายเป็นผู้ตรวจครับแล้วก็ผมมาเป็นรักษาการที่ดีเนี่ย7ตำแหน่งไปแล้วครับ5ปีไม่มีใครทำอยู่7ตำแหน่งประกอบด้วย5ผู้ว่า1ผู้ตรวจอีก1อธิบดีประมาณนั้นนะฮะใช่ครับครับผมเป็นเกียรติยิ่งเลยฮะไม่เกียรติหรอฮะก็ท้อแท้น้อยใจแต่ท้อแท้น้อยใจนะเลือกท้อแท้ครับท่านด้านในแต่วันเลือกอาชีพนี้แล้วผมเลือกไม่ได้ถ้าผมไม่ทนไม่ไหวมันก็ต้องออกจากตรงนี้ไปแต่ว่าถ้ายังทนไหวพอไหวก็ต้องทำไปเอ๊ะแล้วเขามาระแวงอะไรคุณพิรศักดิ์ถึงเด้งรอบสองในช่วงสั้นๆจากกรมที่ดินไปที่นครอ่ะอันนี้ถามผมคงตอบไม่ได้หรอกครับต้องไปถามผู้บังคับบัญชาแหละครับว่าท่านมองอย่างไรแต่ผมยินดีปฏิบัตินะครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วโอเคการไปจุดกระแสยกป้ายคัดค้านแถวๆนครยังไม่มีผลทำให้ทางส่วนกลางเปลี่ยนแปลงคำสั่งอะไรอย่างไรนะอันนี้ผมก็จะมีผลไหมคะผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่สามารถตอบแทนผู้บังคับบัญชาได้แต่ว่าผมได้พักพวกผมที่นครก็เยอะครับเขาก็บอกว่าไม่มีประเด็นไม่มีปัญหานะฮะผู้ว่าสามารถไปทำงานได้ตามปกติได้สบายใจนะฮะก็ว่าอย่างนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าคนนครมีเหตุมีผลนะครับเป็นเมืองพระธาตุนะครับครับจริงๆสาเหตุมันเริ่มมาจากเมื่อพฤศจิกายน2556กปปส.ชุมพรจะเคลื่อนเข้ากรุงเทพบังเอิญช่วงนั้นมันมีน้ำท่วมเขาก็ไปปล่อยข่าวเขาไม่ไปก่อนไปข่าวกันว่าผู้ว่าปล่อยน้ำจากเขื่อนมาขวางม็อบขวางม็อบไปให้ม็อบกรุงเทพและอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าชุมนุมนะฮะก็แล้วใส่เครื่องแบบไปแล้วทางรัฐมนตรีทางมหาดไทยปลัดกระทรวงเนี่ยขอให้ผมตั้งกรรมการสอบสวนผมก็บอกตั้งได้แต่ว่าผมต้องขอแถลงขอย้ายคุณนายคงจำได้ตอนนั้นผมขอย้ายจากชุมพรนะเพราะอะไรไหมครับถ้าผมไม่แถลงขอย้ายเนี่ยม็อบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็กปปสจะต้องหันมาขับไล่ผมแทนแล้วใครป้องกันผมล่ะฮะผมก็รอดปากเกี่ยวปากกามาหวุดหวิดนะตอนนั้นโอเคเอาเอานี่แหละชีวิตข้าราชการครับครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับคุณมอนรัตครับคุณเดนายครับคุณเพลศักดิ์หินเมืองเก่านะคะรักษาการอธิบดีกรมที่ดินค่ะสองเรื่องสองรถใช่แล้วเรื่องที่ดินถ้าจริงอย่างไรมธ.1สั่งแก้ประมวลกฎหมายที่ดินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะรู้กันค่ะเพราะพรุ่งนี้จะไปตรวจสอบที่จะไปที่นโยบายที่กรมที่ดินมันไม่ง่ายการที่จะให้อธิบดีกรมที่ดินไปยกเลิกเพิกถอนที่ดินซึ่งเจ้าของเขาอาจจะไม่ได้ทำกินอะไรกลางว่างเปล่าไม่ทราบสิครับแต่อีกเรื่องนึงยกป้ายต้านคุณเพียรศักดิ์ที่นครยังไม่ไปนะ1 ตุลานี้จะไปเอ้าวันนี้ไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ